โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมกับตัวละครนินจานะวันนี้นะครับผมเป็นคลิปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มมอนเตอร์นะครับของนินจาเนาะที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สตรีมว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจกับคอมโบนี้ว่ามันแรงกว่านะครับณปัจจุบันนะณปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนจะเรียกว่าเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคือเรียกว่าสลับเอาสกิลลำดับสกิลวางใหม่นะครับพร้อมกับแอดออนที่ยังใช้อันเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแอดออนนะเพียงแค่สลับสกิลมาให้มันออกได้แรงขึ้นแล้วก็มีการเลี้ยงบัฟโจมตี30โจมตีมอนเตอร์30ตลอดเวลานะครับที่เรายังใช้สกิลอยู่นั่นเองนะฮะโดยนะครับผมตอนนี้ผมใช้คอมโบนี้ซะส่วนใหญ่นะฮะอนุญาตเปลี่ยนแอดออนแป๊บนึงโอเคผมใช้แอดออนใช้คอมโบนี้ส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าคอมโบนี้มันจะเป็นการใช้สกิลของ Awakening เกือบจะทั้งหมดนะฮะสกิลแป๊บโอเคอัพสกิลเรียบร้อยนะครับโดยเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องของแอดออนก่อนนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้แอดออนนะครับอาจจะต้องเข้าไปดูในคลิปที่ผมอธิบายแอดออนนะเพราะว่ายังใช้แอดออนเดิมไม่ได้ปรับแอดออนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าเรามีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่เราจะใช้นั่นก็คือสกิลรวมครับเล็บเท้าอสูรนะฮะบวกความเร็วโจมตีที่ 17% นะครับผมหลังจากใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใบมีดหมุนเวียนนะครับผมจะใช้เป็นโจมตีมอนเตอร์30บวกกับความเร็วโจมตีของตัวเอง 10% นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นคือข้อต่อหลายจุดบอดครับตัวมันเองเนี่ยบวกโจมตี10อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราได้ใส่แฮตออนโจมตีมอนเตอร์เข้าไปอีก20นั่นคือจะเป็นโจมตี30นะโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังในหลังนะครับอันนี้อยากให้สังเกตโฟกัสตรงที่ว่าผมจะใช้2สกิลเท่านั้นที่เป็นสกิลของดาบสั้นนะครับ2-3สกิลเท่านั้นที่เป็นสกิลดาบสั้นนะครับที่เหลือจะเป็นสกิลของฝั่ง Awakening หมดนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายจริงจังตอนหลังจากนี้แล้วกันครับไปลุยโอเคประมาณนี้นะครับผมที่ผมเปลี่ยนไปนะครับตัดออกไปบางสกิลนั่นก็คือพวกสกิลตระกูลของดาบสั้นนะครับที่เราใช้จริงเราจะมีใช้แค่ตัวนี้ครับเล็บเท้าศูนย์ใบมีดหมุนเวียนแล้วก็ตัวทุริเคนพยาบาทนะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยที่ผมตัดออกไปเพราะว่าเราจะเอามาใช้เป็นสกิลในการเรียกมอนเตอร์นะครับเรียกมอนเตอร์อย่างเช่นแสงการทามินเนี่ยผมจะไว้เรียกกลุ่มมอนเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ทุเรียนพยาบาทนี่ก็ตัวมันคูดาค่อนข้างเร็วนะครับผมจะใช้เรียกมอนเตอร์ส่วนใหญ่นะครับเหมือนกันกับพวกสกิลพายุเงานะครับผมจะมาใช้เป็นมูฟเมนต์แทนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างครับเปิดด้วยนะครับเปิดด้วยสกิลนี้เล็บเท้าพูดดามครับบวกความเร็วโจมตี 17% นะครับอันนี้สำคัญมากถ้าคูดาวมาให้กดใช้ทันทีนะครับแต่ว่ากรณีที่เราใช้บัฟพูดดามไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดนะไอ้สกิลนี้เพราะว่ามันไม่ทับกับบัฟพูดดามนะครับบัฟพูดดามมันจะบวกความเร็วโจมตีที่เท่าไหร่อ่ะ20-30%น่ะนั่นหนึ่งนะผมดูก่อนมันจะบวกความเร็วโจมตีที่ 25%นะครับที่100%เนาะ200%จะเป็น40%นะฮะโอเค25%นะครับเราก็ไม่ต้องกดใช้เล็บเท้าผู้ดำนะถ้าเราบัฟผู้ดำอยู่นะครับไอ้เล็บเท้าศูนย์นะครับไม่ต้องกดใช้ถ้าเราติดบัฟผู้ดำอยู่นะครับให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวใบมีดหมุนเวียนนะครับมันจะได้โจมตีมอนเตอร์30ครับในบัฟนี้โจมตีมอนเตอร์30แล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตี 10%ทำให้ถ้ามันใช้รวมกับตัวของเล็บเท้าผู้ดำเนี่ยต้องจะมีความเร็วในการโจมตีที่ 27%
พับเป็นเวลา10วินาทีนะฮะเนาะมาลองใช้กันดูมันจะเร็วมากๆนะครับผมหลังจากนั้นให้เรากดเปลี่ยนอาวุธทันทีนะครับหลังจากที่เราใช้ใบมีดหมุนเวียนแล้วนะครับหรือจะใบมีดหมุนเวียนแล้วปาชูริเคนพยาบาทอีกทีนึงก็ได้นะครับมาดูกันมันจะเป็นงี้แล้วก็เปลี่ยนอาวุธครับพอหลังจากเปลี่ยนอาวุธแล้วเนี่ยนะครับให้กดใช้แรงพยาบาทหรือชิปคลิกขวาไอชิปคลิกซ้ายทันทีนะครับชิปคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ชิปคลิกขวาทันทีพอมันยกดาบเนี่ยให้เรากระโดดนะครับโดยใช้เคลื่อนลุดหน้าไร้เสียงนะครับชิปแล้วก็ทิศทางไปข้างหน้านะครับเพื่อโดดไปหลังมอนเตอร์นะครับหลังจากที่เราโดดหลังมอนเตอร์แล้วให้เรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วกด F เพื่อโยนดาบของดาบพิรุณโปยนะครับตรงนี้พอหลังจากที่เราดาบพิรุณโปยไปแล้วเนี่ยมอนเตอร์จะติดดีบัฟลดเกาะนะครับนะฮะให้เรากดสเปซบาร์หนึ่งทีนะครับหลังจากที่เราดาบพิรุณโปยเพื่อเอานี่ครับแอดออนนี้นะครับแอดออนโจมตีมอนเตอร์20นะครับแล้วก็บวกบัฟพิเศษของตัวข้อต่อหลายจุดบอดที่มีบวกพลังโจมตีที่1ที่10เป็นเวลา10วินะครับนะเป็นงี้นี่เห็นนะมันจะได้แล้วก็แอดออนที่เพิ่มความเร็วโจมตี 7% นะครับตรงนี้เลี้ยงไว้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วให้สไลด์ออกไปข้างๆครับสไลด์ไปข้างๆกลุ่มมอนเตอร์นะหรือสไลด์ไปทางไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ไปข้างหน้านะครับเพื่อที่เราจะเอาตีหลังนะครับแล้วเราใช้ตัวของอสรพิจุโจมคลิกซ้ายคลิกขวานะครับหลังจากที่มันใช้ท่ากระแสสำเร็จโทษประหารแล้วเนี่ยให้เราคลิกขวาทันทีนะครับผมใช้ด่วนเนาะปึ๊บมันจะเข้าสู่เขตแดงความเร็วเสียงนะครับตรงนี้พอหลังจากเขตแดงความเร็วเสียงแล้วเนี่ยผมอยากให้กดชูริเคนพยาบาทใช้กดแรงพยาบาทหนึ่งทีก่อนเพื่อเคลื่อนที่เข้าไปในกลุ่มมอนเตอร์นะครับกดชิปคลิกซ้าย1ทีเพื่อให้กลับเข้าไปสู่กลุ่มมอนเตอร์นะครับแล้วจากนั้นสเปซบาร์ค้างครับคลิกซ้าย1ทีแล้วก็คลิกขวาค้างสเปซบาร์ค้างเลี้ยงจนกว่าเราจะมีคูลดาวน์ของตัวดาบพิรุณโปยนะครับก็กดดาบพิรุณโปยนะครับจากนั้นชิปคลิกขวาฟันหักสองท่อนชิปคลิกซ้ายแล้วก็ตามด้วยอสรพิจุโจมเกล็ดแดงของเราเสียงนะครับอันนี้คือจบ1คอมโบนะฮะที่ผมใช้ตัวพวกนี้เอามาเสริมนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราฟาร์มบอลเน็กมอนไฮเทียจริงๆเนี่ยคอมโบช่วงแรกอาจจะไม่ตายนะครับหลายคนฟาร์มอาจจะยังไม่ตายนะครับก็เราก็ใช้พวกสกิลพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับด้วยข้อต่อและจุดบอดนะครับแล้วก็ระบำหลักและเทียงธรรมแต่คอจับพันเนี่ยมันถูกบัฟมาให้โจมตีมอนเตอร์ได้แรงมากขึ้นความเร็วในการใช้สกิลแอนิเมชันค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับมันทำให้สามารถนำมาใช้ในการฟาร์มมอนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแบบช้าๆชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะช้าๆชัดๆนะครับผมไปเริ่มอะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเลี้ยงคอมโบใหม่ของผมนะครับเราจะเลี้ยงที่จะเลี้ยงบัฟโดยการใช้ข้อต่อและจุดบอดสลับกับตัวตัดคอฉับพลันนะเพราะว่าตัวระบำดาบและเที่ยงธรรมเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับถ้าเทียบกับตัวตัดคอฉับพลันนะครับดาเมจต่ำกว่านะเพราะนั้นเราจะใช้เป็นสเปซบาร์ขวาสเปซบาร์ที่ขวาสเปซบาร์ที่ขวาวนจนกว่าจะได้ดาบพิรุณโปยนะครับนะเราจะใช้สกิล 3-4 สกิลเนี้ยในการเคลียร์มอนนะครับเนื่องจากมันบัฟมาที่ความแรงที่ค่อนข้างแรงนะครับตัวเขตแดงคอร์เรลแสงไอ้เขตแดงคอร์เรลเสียงเนี่ยกับตัวดาบพิรุณโปยเนี่ยดาเมจแรงมากๆนะครับในการเคลียร์มอนนะ
แรงมากๆอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูแอดออนอีกครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดและทำแต่ทำที่เอาแอดออนด้วยเลยแล้วกันขออนุญาตวิ่งไปตัวปรับแอดออนแป๊บโอเคครับอันนี้คือแอดออนที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นแอดออนติดโจมตีมอนเตอร์นะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เราเริ่มจากอันบนสุดเลยแล้วกันนะครับตัวของดาบใบมีดหมุนเวียนนะครับใบมีดหมุนเวียนเนี่ยผมจะใช้โจมตีมอนเตอร์30แล้วก็บวกความเร็วในการโจมตีนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นสกิลเปิดในช่วงแรกนะครับต่อจากตัวเล็บเท้า0นะครับที่บวกความเร็วโจมตีนะครับมันก็จะได้โจมตีมอนเตอร์เพิ่มขึ้นด้วย 30% ไม่ใช่ 30% ดิ 30นะครับก็แรงมากๆนะแล้วก็ตัวฟันขาด2ท่อนเนี่ยที่ผมเอามาใส่เพราะว่าอันดับแรกครับถ้าเราเอาแอดออนไปใส่ในแรงพยาบาทนะครับมันจะได้ลดป้องกันเนี่ยจะได้น้อยนะครับจะได้แค่10นะครับส่วนความเสียหายคริติคอลเนี่ยจะได้แค่2นะครับผมก็เลยเอามาใส่ตรงฟันขาด2ท่อนแทนนะครับเพราะว่ายังไง2สกิลเนี้ยเราใช้ต่อกันอยู่แล้วนะครับเราจะได้ลดก่อนมอนเตอร์แล้วก็ได้โจมตีได้ค่าความเสียหายจากคริติคอลที่เพิ่มขึ้นแบบเต็มๆนะครับนั่นคือ 20% นะครับข้อต่อแล้วจุดบอดครับจะเป็นโจมตีมอนเตอร์ 20% นะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยมีพาสซีฟอยู่แล้วที่ว่าจะให้เพิ่มพลังโจมตีระยะใกล้10เป็นเวลา10วิอยู่แล้วนะครับโอเคนะแล้วก็บวกความเร็วในการโจมตีเพื่อให้มันออกได้คล่องมากขึ้นนะครับเราจะสามารถเลี้ยงบัฟเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าแอดออนมันไม่สนใจเรื่องของตัวไม่ใช่สิไม่ใช่แค่แอดออนตัวพาสซีฟของมันกับแอดออนเนี่ยมันจะไม่สนใจเรื่องของคูลดาวน์นะครับถึงมันจะสนใจก็สนใจแป๊บเดียวแหละเพราะว่าคูลดาวน์สกิลเนี้ย4วิเองนะครับใช้ได้นะต่อมาครับดาบพิรุณโปยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวของยาถาวร นะครับผมเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นเลือดได้นะแต่พอดีผมมีแล้วนะครับผมก็เลยใส่เป็นมานาแทนแล้วกันซึ่งตรงเนี้ยมันตัวดาบพิรุณโปยเองเนี่ยมันดูดเลือดอยู่แล้วนะครับมันเจนเลือดอยู่แล้วนะครับมันเจนเลือดของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้เพราะว่าตรงเนี้ยเราจะใช้เพิ่มให้มันดูดได้มากขึ้นนะครับทำให้เรามีโอกาสอยู่ท่ามกลางโดมมอนเตอร์ได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอสรพิษโจมนะครับอสรพิษโจมเนี่ยเราจะใช้เป็นบวกความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็บวกความเสียหายของการโจมตีด้านหลังนะครับ 3% นะแล้วก็ใส่นี่ครับเขตแดงความเร็วเสียงนะครับลดป้องกันนะครับเหตุผลเดียวกันกับการที่เราไปใส่เอาไปใส่นี่ครับเพราะว่าถ้าเราใส่นี้เลยนะมันจะถ้าเราสลับกันนะครับเอาลดเกาะ15ไปใส่แล้วก็เอาบวกอะไรบวกมานาสลับกันมาใส่เนี้ยมันจะไม่คุ้มครับจากที่ผมทดสอบมาผมใช้แบบเนี้ยคุ้มสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะส่วนคอสกิลนะครับคอสกิลเราจะใช้เป็นตัวอสรพิษจู่โจมเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้อสรพิษจู่โจมในการบล็อกดาเมจจากมอนเตอร์นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงของคอมโบใหม่นะครับก็เรียกว่าไม่ใหม่หรอกเรียกเอามาโมดิฟายดีกว่าครับตอนนี้เราก็มา modify คอมโบให้ใหม่แล้วนะครับผมมั่นใจได้เลยว่ามันแรงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมเอาคอมโบเดิมเนี่ยไปฟาร์มที่วิหารเลือดแล้วผมได้อยู่แค่ประมาณ 5,500 ถึง 6,000 นะครับพอผมเปลี่ยนสลับตำแหน่งมาเนี่ยตอนนี้คือผมฟาร์มได้ชั่วโมงละ 7,000 ถึง 7,500 แล้วนะครับตัวขยะของวิหารเลือดเนาะก็นะครับประมาณนี้นะครับใครที่มีปัญหาข้องใจเรื่องของคอมโบนินจาอะไรพวกนี้นะครับสามารถพิมพ์ถามได้ที่ไลฟ์สตรีมหรือในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามนะครับที่ผมตอบได้นะอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้ละกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะโอเคครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ